ครับผมตอนนี้นะฮะก็มาดูแปลงทุเรียนของพี่กี้นะฮะอยู่ที่ทุ่งมหาเจริญจังหวัดสระแก้วนะครับปลูกทั้งหมด150 ต้นพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่นะกี่ไร่นะทั้งหมด5 ไร่ครึ่งครับ5 ไร่ครึ่งครับครับใช้หลุมละ2 ต้นครับหลุมละ2 ต้นละระยะห่างประมาณ1 เมตรครับอ๋อระยะห่างประมาณ1 เมตรครับระยะห่างจากครับวางระบบน้ำดันแล้วใช่ไหมครับวางระบบน้ำดันครับอ๋อนี่ฮะเห็นท่ออยู่ข้อวางอยู่นะครับอ๋อเป็นทุเรียนหลุมละ2 ต้นนะครับเพื่อนก็ไม่ได้ยกโคกใช่ไหมฮะไม่ได้ยกครับก็ไอ้ตัวนี้ก็จะห่างประมาณ10 เมตรครับครับ10 เมตรแล้วก็ระหว่างต้นก็8 เมตรครับอ๋อเริ่มมีเห็นแตกยอดแล้วนะแตกยอดแล้วความห่างก็คือ10 เมตรครับ10 เมตรครับหน้ากว้างครับ10 คูณ 10ครับ10 คูณ 8ครับอ๋อ10 คูณ 8ครับผมโอ้นะครับเพื่อนตรงนี้เพื่อนๆครับก็มาดูพี่เขาทำนะฮะอันนี้นะฮะเพิ่งลงได้นานหรือยังครับนี่ประมาณ3 เดือนครับประมาณ3 เดือนครับ3 เดือนประมาณ3 เดือนฝั่งโน้นแตกดีครับอ๋อแตกยอดได้ดีโอ้นี่ครับแล้วตอนลงเนี่ยเราอุ้ยนี่เนี่ยแตกยอดดีมากเลยนะเราทำอะไรบ้างครับดินตรงนี้เราขุดหลุมยังไงครับไถแล้วก็ไถกบหน้าดินก่อนแล้วก็เตรียมแปลงปลูกเลยครับอ๋อปลูกเลยมีรองก้นหลุมอะไรไหมหรือไม่ต้องไม่ได้รองอ๋อต้นแพงตรงนี้ไซส์เนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณสัก50 เซน60 เซนเนาะปั๊บครับประมาณ60 เซนครับ60 เซนต้นพันแพงไหมฮะต้นละ100 บาทครับอ๋อต้น100 บาท200 ต้นครับประมาณ200 ต้นประมาณ200 ต้นนะอาจจะติดปัญหาเรื่องการดูแลเนาะหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาใส่ขี้วัวด้วยใส่ขี้วัวได้ครับขี้วัวเป็นในถุงแล้วมากองไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนครับเนี่ยแตกใบอ่อนแตกใบดีมากเลยครับครับดีมากๆเลยก็รอดทุกต้นครับรอดทุกต้นครับนี่ฮะแตกยอดได้ดีมากเลยก็โอ้แตกยอดดีมากเลยส่วนใหญ่ก็จะพ่นฮอร์โมนครับประมาณ7 วัน7 วันครับ7 วันครั้งนี่ครับโอ้โหนี่แตกก็แตกยอดดีมากเลยนะแตกดีครับครับครับอาจจะต้องดูแลโคนดูแลหญ้าอันนี้หญ้าขึ้นไวมากครับมีการลงหมากด้วยนะครับปลูกหมากปลูกหมากไว้200 ต้น200 ต้นครับกับพื้นที่5 ไร่โอ้โหนู่นครับสุดนู่นเลยสุดนู่นเลยเพื่อนเพื่อนครับมีเวลาไม่มากแต่ก็มาทำทุเรียนด้วยครับโอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อนตัดหญ้าบริเวณรอบโคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวขึ้นมาใหม่ละอ๋ออันนี้อะไรฮะนี่บ้านอันนี้ขนำครับอ๋อขนำโอ้ขนำเหมือนบ้านเลยแล้วมีน้ำไหมฮะมีครับน้ำแปลงอ๋อมีน้ำดีไหมครับน้ำก็ดีอยู่ครับแต่ก็เดี๋ยวต้องมาขุดเสมอเพิ่มครับอ๋อเพราะน้ำมันก็ไม่พอครับนะครับโอ้นี่ฮะแตกได้ดีครับแตกยอดได้ดีมากเลยก็นะขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องการดูแลเรื่องโคนเรื่องหญ้าอะไรเงี้ยเนาะนะฮะแต่ว่าเขาก็อยู่ได้นะอย่างนี้เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนหน้าฝนครับที่นี่เขาปลูกทุเรียนกันเยอะไหมครับในเขตอำเภออะไรเนี่ยกระบินป่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเขตอำเภออะไรฮะวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นครับส่วนใหญ่นะตอนนี้เขาเริ่มปลูกกันค่อนข้างเยอะแล้วครับอ๋อแต่เห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นเนี่ยทางนู้นก็เป็นลำไยเนาะครับโอ้โหเดี๋ยวมีน้ำดีครับมีน้ำครับน้ำหน้าแรงพอไหมครับไม่พอครับไอ้ตัวนี้ต้องขุดเสมอเพิ่มครับอ๋อครับนี่ฮะทุเรียน200 ต้นพื้นที่5 ไร่นะครับน้ำในพื้นที่ตรงนี้บริเวณประมาณสัก1 งานนะเนื้อที่ปริมาตรน้ำก็คงอาจจะไม่พอนะบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศนะครับโอ้วิวสวยมากเพื่อนครับมีเขาด้วยมีอะไรด้วยนะครับห้าไร่เป็นสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยใช่ไหมฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับสวยเลยสุดนู่นครับโอ้เสาหลักครับ
โอ้นู่นเห็นนู่นเลยยาวถึงนู่นเลยความยาวเท่าไหร่ฮะความยาว220ครับ220เมตรครับ220เมตรหน้ากว้างหน้ากว้าง40ครับ40ครับอืมถามเหมือนว่าจะปล่อยที่แปลงนี้เลยนะครับโอ้นะฮะพื้นที่เกือบ200ต้นนะครับปลูกในพื้นที่วังน้ำเย็นครับวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เขาปลูกลำไยกันลำไยเป็นหลักครับเป็นหลักแต่ณตอนนี้เขาเริ่มมาปลูกทุเรียนมากขึ้นแล้วครับครับอีกประมาณไม่น่าเกิน3ปีก็ทุเรียนแถวนี้ก็ค่อนข้างเยอะครับครับผมทำไมคิดยังไงถึงพี่กี้ถึงมาลงทุเรียนที่นี่ด้วยจริงๆเห็นบอกว่าลงอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาชะเมาลงอยู่เขาชะเมาอยู่แล้วครับครับพอดีว่าผมมาแถวนี้ผมก็เลยเห็นบรรยากาศดีครับอ๋อบรรยากาศดีผมมาทำงานแถวนี้ด้วยครับครับผมก็เลยเก็บไว้ซื้อไว้หน่อยซื้อไว้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้20ไร่ครับนะครับรวมๆแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยก็เดี๋ยวฝากนะตอนนี้ก็อาจจะยังลกนิดนึงลกนิดนึงครับแต่ว่าแตกไปดีนี่แตกยอดแล้วเนี่ยครับโอ้โหนะถ้าแปลงนี้นะได้ผลเนี่ยครับอืมผมนี่นะมีนี่ครับก็ใช่นะครับมองไปก็คงยังไม่มีอะไรมากเนาะก็พาดูบรรยากาศทั่วไปเพื่อนๆวันนี้ก็ผ่านมาทางนี้ก็ถือโอกาสมาชมนะครับแปลงสวนทุเรียนของพี่กี้ในอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นนะครับอะไรวังไหนใช่ไหมครับตำบลทุ่งมหาเจริญตำบลทุ่งมหาเจริญบ้านหนองเรือครับอ๋อครับผมบ้านหนองเรือจังหวัดสระแก้วครับอ๋อนี่อันนี้แตกดีมากเลยนะแตกดีมากเลยใช้2ต้นนะ2ต้นคู่ครับ2ต้นคู่ครับก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วใครดูแลครับวิ่งไปวิ่งมาครับวิ่งไปวิ่งมาครับแล้วก็มีทีมงานมาช่วยด้วยครับมาช่วยด้วยครับแล้วอย่างที่ดูคุณโรจน์แนะนำเรื่องอาหารพืชจุลธาตุอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับณตอนนี้ก็ใช้อย่างฮอร์โมนก็จะฉีดประมาณ7วันอ๋อ7วันครั้ง7วันครั้ง7วันครั้ง1เดือนก็ประมาณ4รอบครับอ๋อโอ้โห4รอบเลยครับ4รอบครับครับปัญหาเรื่องอื่นพวกแมลงพวกอะไรแมลงยังไม่มีครับยังไม่มีครับแมลงยังไม่มีครับแต่ว่าทุเรียนเนี่ยในส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือก็เริ่มเติบโตขึ้นเริ่มแตกยอดขึ้นนะอาจจะมีหญ้าเยอะไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะตรงนั้นเดี๋ยวจัดการก็คงจะดีขึ้นขนาดรอบที่แล้วมันมาตัดหญ้ารอบโคนแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยนะฮะก็นะเป็นทุเรียนสระแก้วนะครับเพื่อนๆครับเป็นทุเรียนสระแก้วโอเคเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมพาดูวิวเขานิดหนึ่งสวยมากเลยนะวิวทางนี้โอ้โหมีรถไถด้วยครับพ่นยาเขาพ่นยาพ่นยาลำไยครับโอเคนะวันนี้ขอบคุณพี่กี้มากๆเลยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ